Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ Miss P อีกแล้วนะคะในช่วงของ Miss P Beauty Talk ค่ะวันนี้ Miss P ก็มาคุยกันเรื่องความสวยความงามอีกแล้วนะคะจะคุยเรื่องความสวยความงามต้องคุยกับใครคะคุยกับ Miss P ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ Miss P หยิบอะไรมารีวิวอีกแล้วนะคะมันก็ต้องไม่พลาดกับเรื่องความสวยความงามแน่นอนนะคะมาดูกันค่ะว่า Miss P เอาอะไรมาวันนี้ Miss P ก็ได้นำเจ้าตัวนี้มาเลยค่ะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะนี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพีใช้ใกล้จะหมดละมันคืออะไรกันมันคือลาเนสนะคะตัวนี้มันเป็น water sleeping mask oh essential นะคะเออตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรมาดูกันค่ะเจ้าตัวนี้บอกก่อนเลยค่ะว่ามันช่วยในเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวเติมน้ำให้ผิวที่มิสพีชอบมากแล้วราคาไม่แรงค่ะราคาตัวนี้มิสพีฝากเพื่อนซื้อมาจากเกาหลีนะคะตัวนี้จะอยู่ที่น่าจะไม่เกินประมาณ500นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะราคาไม่แรงแต่บ้านเราก็ถามว่าแพงไหมก็ยังไม่แพงนะด้วยปริมาณที่เขาให้มามันคือ70 ml คือกระปุกค่อนข้างใหญ่มากและใช้ได้นานคือตัวเนี้ยมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวคือถ้าผิวรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออะไรขาดน้ำผิวแห้งอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือบอกเลยค่ะว่าเลิศดีที่สุดใน3โลกเท่าที่พี่มิสพีได้ลองใช้นะคือในราคาระดับเดียวกันนะคือเจ้าตัวเนี้ยคือโดดมาก่อนเพื่อนเลยนะคะในราคานี้นะแต่ถ้าราคาที่อัพกว่านี้ก็คือก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าในราคาระดับไม่เกินหลักพันละกันเนาะคือเจ้าตัวนี้คือแทบจะโดดออกมาคือเป็นดาวโดดเด่นในกลุ่มเลยที่แบบว่าน่าสนใจและน่าใช้นะคะมาดูเนื้อข้างในกันค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะมิสพีก็ใช้ไปเยอะละมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขาวๆใสๆคล้ายๆจุดเจลนะคะเนื้อมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆวอเตอร์ลิงหรือเปล่านี่แหละคือด้วยความที่ข้างหลังมันเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกอีกแล้วค่ะรีวิวนี้มิสพีจะรีวิวจากความรู้สึกเลยจะไม่ได้บอกว่าเจ้าตัวนี้มันมีส่วนผสมอะไรอะไรเงี้ยจะพูดจากความรู้สึกของมิสพีเพียวๆเลยแล้วกันเนาะว่าใช้ออกมาแล้วเห็นผลไหมหรืออะไรเงี้ยเท็กเจอร์ของมันก็จะเป็นพวกเจลใสๆประมาณมันจะเป็นแบบใสๆเป็นแบบครีมๆแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นเนื้อครีมทันทีเลยนะมันก็จะเป็นเนื้อแบบเห็นไหมมันจะออกดูเวลาเราเคลือบลงผิวมันก็จะดูเป็นมันก็จะใสๆหายไปเลยตัวนี้คือด้วยตัวเนื้อครีมมันจะเป็นแบบขาวๆเห็นไหมคะจะเป็นออกกึ่งเจลๆนะคะแล้วเวลาลงผิวแล้วมันจะเย็นๆนะคะบางทีมิสพีจะเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันความเย็นก่อนเวลาเอามาลงผิวเนี่ยคือมันจะมีความรู้สึกฟินมากๆมันจะช่วยแบบทำให้หน้าเราดูมีความรู้สึกเหมือนชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเจ้าตัวนี้ถามว่าใช้ตอนไหนบอกเลยค่ะว่าใช้ก่อนนอนนะคะยิ่งพอกไว้บนใบหน้าแล้วนอนนะคะบอกเลยค่ะว่าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยผลที่ได้คือผิวมันดูฟูมันดูอิ่มมันดูชุ่มชื้นไม่ดูไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้คือถ้าหน้าโทรมหรือหน้าเราไม่ได้พักผ่อนคือเหมือนพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะมาร์กหน้าทิ้งไว้ตื่นเช้ามาหน้าคุณจะแบบดีขึ้นมากๆบอกเลยเจ้าตัวนี้คือถามว่าเจ้าตัวนี้ถ้าใช้ทุกวันใช้ได้ไหมมิสพีบอกเลยค่ะว่าใช้ได้แต่จะแนะนำว่าไม่ต้องพอกให้หนานะคะคือถ้าเราอยากจะพอกให้หนาเนี่ยคือเราใช้แค่อาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะคะแบบพอกให้หนาๆอันนั้นก็ได้แต่ถ้าจะใช้ทุกวันเลยใช้ไม่ต้องหนามากประมาณนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณถั่วแดงละกันเนาะถั่วแดง2เม็ดแล้วก็ทาทั้งหน้าแต่ถ้าแบบว่าเราจะพอกหน้าแล้วก็อาจจะข้อนิ้วนึงหรือว่า2ข้อทาหน้าอะไรเงี้ยคือทริคในการใช้อ่ะคือแล้วแต่คนชอบบางคนก็จะพอกอาทิตย์ละ2ครั้งหรือใช้ทุกวันแล้วแต่คนชอบนะคะส่วนมิสพีเนี่ยมิสพีจะใช้แค่อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะคะก็คือก็จะใช้วันแล้วก็เว้นไป2วันแล้วก็ใช้อีกวันนึงอะไรเงี้ยเพื่อทำให้ผิวเราดูมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่ทำให้ผิวเราแห้งอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นแล้วเราอาบน้ำอุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ผิวเราแห้งได้อะไรเงี้ยขาดความชุ่มชื้นได้เราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยเสริมเข้าไปอีกมันจะช่วยทำให้ผิวเราไม่แห้งด้วยทำให้ผิวเราดูอิ่มน้ำดูฟูขึ้นนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าใช้ดีหาซื้อได้เดี๋ยวนี้คือหาซื้อได้ง่ายนะไม่เหมือนสมัยก่อนคือจะยากนิดนึงอาจจะต้องแบบสั่งออนไลน์อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะแล้วหรือไม่ก็ต้องสั่งคนหิ้วเข้ามาให้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือในร้าน If and Boy ก็มีอ่ะเออคุณลองไปดูนะเงี้ยคือ recommend เลยค่ะว่าจะหาผลิตภัณฑ์เติมน้ำให้ผิวอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆเลยค่ะบอกเลยเป็นตัวที่ Miss P Love มากถามว่าเขามีสูตรอื่นมั้ยคือจากที่เห็นเขามีหลายสูตรนะที่เป็น water sleeping mask ตัวนี้คือเขาจะมีสูตรหลายสีอ่ะเดี๋ยวมิสพีขึ้นให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคือมันมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะมีตามนี้เลยนะคะเออแต่ส่วนที่มิสพีใช้จะเป็นสูตรแรกเลยที่ของลาเนททำออกมาคือเจ้าตัวสีฟ้านี่เลยส่วนตัวนี้คือมิสพีบอกเลยค่ะเป็น the best ยังไงก็เป็น the best อย่างนั้นจริงๆนะคะคือให้มาปริมาณก็เยอะใช้ได้นานด้วยชอบตรงนี้แล้วแบบมีความรู้สึกว่าเวลาพอกหน้าเรามันคือเวลาเอามาโบกหน้าเรามันมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักผิวแล้วคือขนาด
บกไว้หนามากนะคะแบบมันก็ยังซึมลงผิวได้แล้วมันก็ยังเหมือนแบบกักเก็บน้ำในผิวได้ดีจริงๆตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปดูนะคะในร้าน If and Boy อะไรประมาณนี้นะคะเจ้าตัวนี้ถามว่า Miss P ให้กี่คะแนนนะคะ Miss P จาก10เต็ม Miss P ให้10เต็มเลยค่ะเพราะว่าเนื้อเท็กเจอร์เขาก็ดีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ตามที่ Miss P ต้องการมากๆนะคะแทบจะไม่มีผลเสียอะไรเลยนะคะจากที่ได้ลองใช้แล้วนะคะผลเสียไม่มีเลยสำหรับ Miss P นะแต่ถ้าคนอื่นMiss P ไม่รู้แล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นลูกรักเลยคิดว่าจะซื้อใช้อีกเพราะว่าเนี่ยใช้มาเป็นกระปุกที่2ละนะคะก็จะใช้อีกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีตัวทดแทนเพราะว่าด้วยราคาประมาณนี้กับผลลัพธ์ที่ได้คือมันโอเคมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าครั้งหน้ามิสซี่จะหยิบผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอีกนะคะวันนี้ก่อนจากกันไปมิสซี่ขอนิดนึงค่ะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลามีข่าวสารของมิสซี่หรือคลิปอะไรใหม่ๆของมิสซี่คุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้มิสซี่ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย